YouTube เริ่มเก็บภาษีสำหรับคนที่มีรายได้จาก YouTube แล้วนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรอกภาษีของ YouTube ของ Google AdSense กันวันนี้สาระรีวิวมีคำตอบครับหลายๆคนคงจะได้รับอีเมลแล้วนะครับว่าทาง YouTube นะครับจะมีการเก็บภาษีแล้วนะครับมีอีเมลหรือมีโน้ตขึ้นมานะครับให้เราทำการกรอกภาษีนะครับผมก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับการเสียภาษีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกรอกนะครับภาษีของ YouTube หรือว่า Google AdSense เนี่ยที่เขาจะเริ่มเก็บเราเนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ Google AdSense แล้วนะครับผมแล้วก็ติ๊กไปที่ตรงนี้เลยนะครับมันขึ้น Warning ขึ้นมาก็คือ Manage Tag Info นะครับพอติ๊กไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็เป็น individual หรือว่า non individual นะครับเขาก็ถามว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือเป็นองค์กรบริษัทในขั้นนิติบุคคลเราเลือกถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราเลือก individual เลยนะครับกด next นะครับจากนั้นเขาก็ถามว่าเราเป็นประชาชนของ citizen USA หรือเปล่านะครับผมเราก็ตอบว่าไม่เพราะเราเป็นคนไทยนะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนในของการกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีนะครับผมก็ถ้าเป็นให้เราเลือกนะครับ W8BEN นะครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นของบุคคลธรรมดาครับตรงนี้เป็นของนิติบุคคลนะครับเราเลือกตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับกด Start W8BEN ฟอร์มไปเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อองค์กรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับที่เราเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับผมซึ่งถ้าเป็นของไทยก็คงต้องเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นตรวจสอบให้ดีๆเรียบร้อยแล้วกด next ไปเลยนะครับทีนี้ก็จะมาใส่ที่อยู่ของเรานะครับจากนั้นที่อยู่ในการส่งจดหมายนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับให้เป็นที่อยู่เดียวกันก็ได้เลยนะครับจากนั้นเรากด next ไปเลยนะครับก็จะมาในส่วนของ techtreaty นะครับผมคือถ้าคุณตอบ no ไปนะครับคุณก็ต้องเสีย 30% เลยนะครับนั้นเนี่ยเราตอบ yes นะครับเพราะว่าในเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประเทศไทยด้วยนะครับนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับว่าเป็น yes แล้วก็เลือกไทยแลนด์นะครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับครับมาทีนี้มาในเรื่องของนะครับเราจะเป็น special rate and condition นะครับเราก็จะมาทำการกรอกลดหย่อนนะครับทีนี้ service accent นะครับเราเลือก article ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นเนี่ยครับ reduce rate 0% ครับติ๊กถูกตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มาถึง motion picture and tv youtube google play นะครับก็มาเลือกฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก reduce 5% นะครับถูกไปด้วยจากนั้นมาถึง Author Copyright นะครับผมก็เลือกฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็มา Reduce 5% นะครับติ๊กถูกไปนะครับแค่นี้เราก็กด Next ไปนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็น Document Preview นะครับก็จะเป็นฟอร์มต่างๆที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี้4ฟอร์มนะครับอันนี้ใครจะกดดู Preview ตรวจสอบดูก่อนก็กดตรงนี้เข้าก็จะเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าโอเค Confirm ยืนยันแล้วเรากด I Confirm แล้วก็กด Next เลยครับจากนั้นจะมาถึง certification นะครับใส่ชื่อเราไปนะครับจากนั้นเขาจะถามเราว่าเราเนี่ยมีการเซ็นเอกสารด้วยตัวเองใช่ไหมถ้าใช่เราตอบ yes นะครับถ้า no คืออาจจะต้องมอบฉันทะอะไรนะครับให้คนอื่นนะครับเราตอบ yes เลยกด next นะครับจากนั้นเขาก็จะมาถามว่าเป็นคนอเมริกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมี activity and service ที่อยู่ใน US ไหมเราก็ตอบ no นะครับก็ให้ certificate ไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับ status change ตรงนี้นะครับผมเขาก็ถามว่าเราเคยได้รับเงินจาก Google AdSense หรือเปล่าหรือยังนะครับผมถ้าคุณเพิ่งสมัคร Google AdSense นะครับหรือสมัครไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้รับเงินจาก Google AdSense เลยนะครับก็ตอบตรงนี้ไปถ้าคนที่เคยได้รับเงินจาก Google AdSense มาบ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับ accessing payment เนี่ยก็ตอบตรงนี้ไปนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมถ้าคนที่เคยได้รับเงินติ๊กตรงนี้คนที่ยังไม่เคยได้รับเงินนะครับเพิ่งสมัครใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยได้รับเงินก็กดตรงนี้ข้างบนนี้นะครับจากนั้นไม่มีอะไรครับกด submit ไปได้เลยก็เรียบร้อยแล้วครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับทั้ง4ฟอร์มที่เรากรอกไปเนี่ยเขาก็จะมีการหักภาษีเคลมตรงนี้ไว้ 5% ตรงนี้ 5% แล้วก็ตรงนี้ 0% นะครับซึ่งถ้าคุณไม่กรอกอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียภาษีแบบ 30% หรือ 24% เนี่ยก็มีสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราต้องมาเสียภาษีนะครับที่มันเรทสูงเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ย
เราให้คลิกตามนี้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็ยังไงลองไปกรอกกันดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีไปทาง US เยอะเพราะว่าเราทํา YouTube ต่างประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการเสียภาษีบ้างแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับผมยังไงเนี่ยวางแผนในการทําคลิปนะครับหรือว่าการหารายได้จากช่องทางเนี้ยดีๆนะครับผมเพราะว่าจะต้องโดนหักทั้งภาษีทั้งของ USA แล้วก็มาต้องเสียภาษีของทางไทยด้วยนะครับยังไงไปลองกรอกข้อมูลดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมเวลามีสาระประโยชน์ดีๆอะไรแบบนี้นะครับผมไวอิสาระเนี่ยจะไม่พลาดนำข้อมูลดีๆมาบอกคุณทุกๆครั้งเลยครับผมแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับสาระรีวิววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ